จริงๆนะคะนางไม่ใช่แค่วงรีวิววงการต้นไม้อย่างเดียวนะคะวงการไหนๆเนี่ยก็ต้องการให้นางมาช่วยรีวิวค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะนางคือเจ้าหญิงแห่งวงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะน้องยาย่าอุรัสยาค่ะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเจ้าหญิงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงทุกภูมิภาคอ่ะอย่างที่บอกว่าคือตอนโควิดเนี่ยใครๆก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ปลูกต้นไม้ตามยาย่ากันไปนะคะแคมเปญในวันนี้คือทายยังไงให้สวยเด่นกว่าต้นไม้เฮ้ยยังไงเวลาที่คุณแบบเลือกเออว่าจะถ่ายหรือจะทำไหนคุณบอกคลิปแล้วพูดเราหน่อยฮะตอนที่ถ่ายรูปกับต้นไม้เหรอคะค่ะก็ถ้าใบมันใหญ่ใช่ไหมคะค่ะตอนที่ถ่ายรูปต้องทำยังไงก็ได้ให้หน้าเราดูเล็กกว่าใบอ๋อเหรอก็ต้องเอาหน้าไปไว้ข้างหลังไปไว้ข้างหลังอ๋อไปไว้ข้างหลังให้ต้นไม้แบบว่าอยู่ข้างให้เราดูแบบบางตัวเล็กไม่ไม่บางนี่ช่วยสอนหน่อยสิโอ้ยแต่อันนี้ยากมากเลยอ่ะนี่อะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะไม่งั้นอันนี้เราต้องเหมือนแบบนั่งข้างหน้าให้เขาเป็นแบ็คกราวด์เหมือนเราเป็นเจ้าเราเหมือนแค่นี้เป็นเหมือนมงกุฎเราไปเลยโอ้นี่ไงเห็นไหมเนี่ยต้นไม้ที่เขาคิดนางต้องมีจินตนาการเนาะเหมือนแบบอ๋อทำตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กเหมือนอยู่ใต้ต้นไม้เฮ้ยมีเทคนิคอะไรอีกมีเทคนิคอะไรอีกถ้าต้นเล็กอะต้นเล็กแบบยังไงก็ได้ให้ไม่สิงต้นไม้อะค่ะอ๋อไม่งั้นมันจะแบบเอาเธอถ่ายยังอะไม่งั้นเป็นต้นไม้อะเนาะแม่เธอถ่ายยังอะหาสักต้นสิเฮ้ยพี่เอาต้นอะไรดีอะโอ้ยยาทำแล้วดีมากเลยอ่ะช่างนี้อันนั้นก็กินนอนทำเนี้ยเหรออุ้มแล้วหน้าอินเนอร์คือต้องไงอินเนอร์คืออะไรอุ้มไว้เหรออุ้มไว้เหมือนแบบเธอถ่ายกับห้อยๆอย่างงี้สิ Rip Salisว่าผู้ชมต้องถือข้างหลังอย่างนี้แล้วก็หันมาข้างหน้าค่ะต้องแบบอย่างนี้แล้วก็หันมาหาเนี่ยน่ารักอยู่นะคะเนี่ยคุณควรเปิดคอร์สฝึกอบรมอ่ะถ่ายต้นไม้ยังไงให้ดูดีและดูแพงเฮ้ยสุดยอดอ่ะอ่ะอย่าสำหรับต้นไม้ในวันนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยไปเอาต้นไม้จากเพื่อนผู้ชักนำให้ยาย่าเข้าสู่วงการต้นไม้ใช่ค่ะนั่นก็คือคุณนีนค่ะชื่อว่านีนค่ะเป็นเพื่อนจุฬาค่ะเออจริงๆที่บ้านนะก่อนหน้านี้หนูไม่มีสักต้นนึงเลยค่ะแต่ก็เหมือนไปบ้านเขาแล้วก็เห็นว่าเขียวแล้วมันก็สดชื่นดีก็เลยซื้อมาทุกวันนี้คุณมีทั้งหมดกี่ต้นแล้วคะน่าจะประมาณ80ค่ะแม่บอกว่าอะไรก็ได้นะลูกคือตอนนี้แม่ว่าพอก่อน เพราะว่าทางเดินไม่ค่อยจะมีไม่มีแล้วค่ะคือแบบทุกชั้นตอนนี้คือเอาทุกอย่างออกจากชั้นแล้วก็ไปยัดให้อยู่ในที่เดียวแล้วก็เอาต้นไม้มาวางแทนแล้วค่ะ หนูมีกฎอันนึงค่ะหนูไม่มีต้นไม้ในห้องนอนเลยแม้แต่ต้นเดียวต้องไม่มีใช่ค่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ห้องรับแขกอะเนาะใช่ค่ะการเลี้ยงต้นไม้ไม่ใช่ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมมันก็มีมาแล้วมันก็มีไปค่ะเป็นไงคะบ้านคุณของดิฉันเนี่ยอันไหนตายเราก็ไม่ถ่ายนะคะตายไปเยอะมากเลยค่ะในทำ Instagram อันนึงไว้เลยค่ะว่าอะไรต้นไม้ตายหรอ Yaya and Berry's Plants ค่ะแล้วประมาณครึ่งนึงในนั้นตายไปหมดแล้วจริงเหรอใช่ค่ะมันเลี้ยงยากอะแล้วก็แมงก็เยอะแล้วก็เริ่มทำงานกันจริงจังแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่มีเวลาแล้วก็ส่วนมากมันจะเป็นลมแล้วมันจะคอหักแล้วมันก็จะไม่ฟื้นอีกเลยค่ะหนูมีสองประเภทค่ะต้นไม้ค่ะอันแพงแล้วดูแลดีอีกอันนึงคืออันที่ไม่ได้แพงมากแต่ว่าอาทิตย์นึงลดบุฟเฟ่อ๋อใช่ค่ะแล้วอันตายคืออันไหนอันที่ตายอ่ะมีอันที่แพงอ่ะพวกฟิลโลพิงทั้งหลายอ่ะตายกันไปเยอะมากเลยมันยากเลยพวกใบชมพูอ่ะคุณผู้ชมไอ้ที่ด่างเยอะๆก็ตายเยอะมากเลยใช่ไหมแต่ฉันว่ามีอยู่ต้นเดียวที่ไม่ตายต้นไหนต้นรักอันนั้นประคบประหงมประหงมค่ะไม่ตายแน่นอนไม่ทราบว่าการประคบประหงมต้นไม้ต้นนี้คือทำยังไงคะให้ปุ๋ยทุกวันค่ะให้ปุ๋ยทุกวันเอาจริงๆมีต้นไหนที่พี่แกเขาซื้อให้หรือเปล่าอันไหนที่แพงแล้วหนูไม่อยากรับผิดชอบคนเดียวก็จะให้เขาซื้อไปเราเลี้ยงบ้านไหนอ่ะ
อันไหนที่หนูเลี้ยงแล้วใกล้จะตายก็จะเอาไปเอาไปที่บ้านดีนะให้แม่แก้วดูต่อพี่ช่วยเอานี้ไปดูต่อดีใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในการ์เดนจริงๆอะค่ะมันจะรอดใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ใช่กิจกรรมของต้นไม้อย่างเดียวนะมีเรื่องของอาหารด้วยคือคนที่สอนหนูทำอาหารนะคะคือคุณยายแต่ว่าเรซิปีทุกอย่างอะหนูดูจาก IG พี่ชมค่ะเหรออย่างเช่นอะไรอย่างเช่นใช้ปิ้งปิ้งข้าวจีที่เป็นว่าวๆเขาเกี่ยวว่าวแล้วก็เนื้อทั้งหมดที่เหมือนแบบคุณแม่พี่ชมพู่แบบทำเองแล้วก็ที่คุณครัวยายหนิงครัวยายหนิงครัวยายหนิงดีเลยเพราะว่าเรากำลังอยากชิมฝีมือยาย่าอยู่พอดีได้ค่ะว่าตำน้ำพริกกะปิอร่อยมากใช่ตำน้ำพริกเก่งค่ะเดี๋ยวใครบอกใครคุณต้องมีคนการันตีก่อนว่าที่บอกอร่อยเนี่ยคือใครบ้างที่บอกว่าอร่อยทุกคนอ่ะหนึ่งแม่ค่ะสองคุณยายค่ะคุณยายผู้สอนด้วยกับมือค่ะสามขี่ขี่ทุกคนพี่แบกพี่แบกเขาว่าไงพี่แบกเขาว่าไงก็อร่อยสิคะอร่อยสิคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขี่หมามาลองฝีมือกันว่ายาย่าตำน้ำพริกกะปิเป็นยังไงเอาเลยทำกับข้าวกันแล้วเดี๋ยวทำกับข้าวกัน